็นตำนานรักบทใหม่สาวกะเหรี่ยงเดินทางไกล700กิโลเมตรจากแม่สอดจังหวัดตากไปอุดรธานีฮะพบรักกับบ่าวพันหนุ่มอุดรนะครับคุณผู้ชมเป็นทหารเกณฑ์แต่ว่าแรงอึดของเขาเนี่ยถึกทนยิ่งกว่าแรงม้าเธอบอกว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันกับแฟนหนุ่มคนนี้ที่เขารู้จักกันทาง TikTok นะแต่ทนไม่ไหวอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะว่าพลังอึดพลังม้าของเขาเอาแบบไม่พักชั่วโมงต่อชั่วโมงแล้วเธอบอกว่ามันไม่ไหวมันสุดจะทนถึงขั้นที่ต้องร้องขอให้มีการช่วยเหลือพาเธอกลับบ้านทีครับทำไงก็ตามที่บอกทำไงก็คือแบบทำไรอ่ะวันนึงก็ถ้าให้ได้ก็เอาทั้งวันอ่ะบางทีก็ต้องเดินหนีจากเขาก็เลยแบบไม่ต้องเอาถ้าแบบดูต้องข้ามตลอดก็จะทั้งวันอ่ะก็ทำหมดทุกท่าเลยถ้านานๆทีก็ยังว่าอันนี้แบบโอ้ยแค่บางทีแบบเบื่อหงุดหงิดแต่ก็ทำไม่ได้อ๋อเหรอครับจำใจยอมเหมือนโดนข่มขืนได้ยินเสียงน้องพลอยเล่าหลายคนถามว่าผู้ชายคนนั้นไปตายอดตายอยากมาจากไหนนี่คือเสียงของน้องพลอยน้องพลอยสาวกะเหรี่ยงวัย24ปีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมมาเล่าความรักของเธอก่อนหน้านี้กับบ่าวพันบ่าวพันเนี่ย23ปียังหนุ่มยังแน่นเป็นผู้บ่าวจากอุดรธานีครับปัจจุบันบ่าวพันเป็นทหารเกณฑ์ส่วนน้องพลอยเนี่ยวิดีโอคุยกับนักข่าวของเราบอกว่าตอนนี้เธอเดินทางกลับถึงบ้านที่แม่สอดแล้วนะคือปลดเปลื้องพันธนาการหลุดจากบ่าวพันเรียบร้อยนะครับหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตฮะน้องพลอยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังบอกว่ารู้จักกับบ่าวพันผ่าน TikTok คุยกันได้ระยะหนึ่งตกลงเป็นแฟนกันหลังจากนั้นฝ่ายชายควักกระเป๋าออกค่ารถทัวร์ให้900บาทฮะนั่งรถทัวร์จากแม่สอดจังหวัดตากไปหาผู้ชายที่อุดรธานีระยะทาง700กว่าโลครับแต่พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเขามีผู้หญิงอีกคนนึงนอนอยู่ที่ห้องเขาแล้วอ่ะนอนอยู่ด้วยกัน2คนน้องพลอยบอกว่ารับไม่ได้ไปเจอแบบนั้นอยากจะกลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยแต่ฝั่งผู้หญิงที่นอนด้วยบอกว่าไงรู้ไหมเอาพี่ให้น้องก็ได้นะเห็นน้องมาไกลอ๋อให้ก่อนเป็นของขวัญเดินทางมาถึงแล้วอ่ะไหนๆก็มาถึงแล้วก็ให้ก็ได้ให้อยู่ก่อนก็ได้น้องพลอยเลยตัดสินใจอยู่ต่อนะครับอยู่ได้ทั้งหมด3สัปดาห์3อาทิตย์ตอนนี้ไม่ไหวนี่ก็อยู่สนานเลยนะ3สัปดาห์ก็กลับไม่ได้ไงคือขามาเขาก็ควักเงินจ่ายค่ารถให้ตั้ง900บาทขากลับก็ไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านนะฮะสุดท้ายเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือหาทางกลับบ้านเพราะว่าพบว่าฝ่ายชายโกหกสร้างเรื่องก่อนหน้านี้บอกว่ามีบ้านมีรถมีที่ดินพอมาเจอของจริงไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวแต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเพราะว่าน้องพลอยเธอบอกว่าไม่ได้รังเกียจหรอกจะรวยหรือจะจนน่ะชอบก็คือชอบแต่ที่ไม่ชอบคือมาโกหกกันทำไมไม่มีก็บอกว่าไม่มีแถมฝ่ายชายหึงหวงมากเกินไปนะครับคือ3สัปดาห์ที่ไปอยู่ด้วยไม่ยอมให้น้องพลอยออกไปไหนให้อยู่แต่ในห้องแต่สิ่งที่มันร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นก็คือฝ่ายชายเซ็กจัดมากฮะน้องพลอยบอกว่ามีเพศสัมพันธ์บ่อยมากแล้วแต่ละครั้งมันทั้งอึดทั้งทนโอ้โหมีกันนานเกินแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงแต่ถ้าไม่ให้ก็จะถูกทำร้ายร่างกายนะครับครอบครัวฝ่ายชายรู้เห็นทั้งหมดแต่ไม่ได้นิ่งนอนใจสงสารน้องพลอยก็เลยแจ้งไปยังแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตคุณวีรพลรักเสมอวงให้เข้าช่วยเหลือน้องนะครับโดยคุณสมพรกองทรัพย์ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของบ่าวพันเนี่ยยอมรับว่ารู้เห็นทั้งหมดแหละแต่ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายเห็นว่าน้องเนี่ยเขาจำใจอยู่ตั้ง3สัปดาห์ด้วยความสงสารก็เลยต้องให้ความช่วยเหลือพาน้องกลับบ้านให้ได้ฟังจากแม่เลี้ยงของบ่าวพันครับไอ้นี่แหละข่มเหงมันเลี้ยงบนเตียงมั่งเลี้ยงผู้หญิงมั่งเลี้ยงผู้ชายมั่งมันเล่าให้ฟังอยู่มันบอกว่าไอ้ผู้ชายนี่ไปโกหกมันบอกว่ามีที่ดิน50ไร่มีบ้าน3หลังแล้วก็มีรถมีมอเตอร์ไซค์มี10ล้อมีอะไรมันพูดให้ฟังหมดนะแต่ที่จริงมันมาแล้วไม่มีอะไรเลยมันแค่มาอาศัยแม่อยู่เฉยๆแต่เขาไม่ใช่เป็นลูกของแม่เป็นลูกเลี้ยงแม่ก็ไม่รู้กับเขานะว่าเขาจะเอากันกี่รอบแม่ไม่รู้หรอกเวลาเมียเขาจะออกมาข้างนอกหาแม่เนี่ยมันไม่ให้ออกมาเวลาพ่อกับแม่ก็โทรมาเนี่ยมันไม่ให้รับมันไม่ให้เขาคุยกับใครสงสารนะบางทีมันเล่าให้ฟังทีน้ำตายังออกเลยนะสงสารมันคงเกินหรือมั้งว่าเอาทิ้งไปเรื่อยๆมันเจอที่ไหนมันก็เอาที่นั่นโหนี่คือวีรกรรมของลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงเล่าให้ฟังคือรู้พฤติกรรมทั้งหมดนะครับแล้วตรวจสอบในห้องพักของบ่าวพันหน่อยคุณผู้ชมลายมุ้งมิ้งเชียวแล้วนี่อะไรกุญแจมือเหรอเฮ้ยทหารเกณฑ์ต้องมีกุญแจมือติดตัวเหรอแล้วหน้าคือ
ดิฉันไม่ได้นึกถึงตำรวจนึกถึงแต่คำว่าโซ่แซ่หนังซาดิสไงสายอุปกรณ์แบบนั้นหรือเปล่าไอ้เหลืองเกี่ยวไหมโอ้ไม่แน่ใจแต่ว่าน้องพลอยเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะว่ามีการใส่กุญแจมือไอ้เหลืองๆไฟฉายแล้วมั้งพ่อโชว์ไอ้ตีก็หาเรื่องเขาอีกห้องนอนเขาก็แบบเนี้ยมุ้งมิ้งเชียวแต่ไปโกหกว่ามีที่50ไร่มีมอเตอร์ไซค์มีบ้าน3หลังแถมยังมีรถ10ล้อด้วยนะฮะแต่ชาวเน็ตนี่แสดงความเห็นสวนกระแสมากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะคลิปที่น้องพลอยเนี่ยเล่าให้ฟังกลายเป็นไวรัลแต่สาวๆไปแห่คอมเมนต์ตามหาหนุ่มอุดรธานีเขารู้ว่าบ่าวพันเป็นหนุ่มอุดรเนี่ยเขาทั้งอึดทั้งทนขนาดนี้หนุ่มๆหลายคนไปแสดงตัวผมครับผมเป็นคนอุดรธานีอันนี้เนี่ย ไม่ได้มีเจตนาจะว่าหรือติเตียนหนุ่มๆชาวจังหวัดอุดร นะแต่มันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในโลกออนไลน์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมยกระดับชื่อเสียงนะอันเนี้ยว่าหนุ่มอุดรเนี่ยทั้งอึดทั้งทนแล้วแบบจากที่น้องพลอยบอกอะชั่วโมงต่อชั่วโมงแบบไม่ให้พักเลยมันผลิตทันเหรอคุณนั่นน่ะสิเอ้ยคุณถามผมว่าผลิตเรี่ยวแรงอะไม่ต้องถามพี่ต้นหรอกดิฉันว่าคุณ3วันครั้งถึงมั้ยคุณก็เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นมาไปเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนอ่ะน้องพลอยเมื่อคืนนี้ลงคลิปใน TikTok นะครับคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลล่าสุดบอกว่าตอนเนี้ยถึงบ้านแล้วปลอดภัยดีแล้วก็ขอบคุณพี่นักข่าวพี่แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตด้วยช่วยให้ได้กลับบ้านส่วนครอบครัวฝั่งผู้ชายน้องพลอยบอกขอบคุณด้วยนะคือไม่ได้นิ่งนอนใจลงขันกันเอาเงินเนี่ยให้น้องได้มีค่ารถกลับบ้านก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กับน้องพลอยหลุดพ้นจากเบาพันหนุ่มพลังม้าคนนี้ได้โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะเออคือคำถามคุณจริงครับคำถามฮะคำถามอันนี้ต้องถามผู้ชายหรือผู้หญิงตอบได้เหมือนกันหมดเลยนะคุณผู้ชมนะถามว่ามีแฟนเซ็กจัดคุณผู้ชมคิดว่ายังไงโคตรดีเลยข้อหนึ่งหรือข้อสองไม่เอาอ่ะหนีดีกว่าวันไม่ต้องทำอะไรแล้วมีแต่เรื่องนี้ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวโอ้โหนี่นะฮะก็ผลจากวีรกรรมของบ่าวพันทำให้ตอนนี้หนุ่มอุดรขึ้นแท่นหนุ่มฮอตไปเรียบร้อยแล้วสรุปพี่เขาเป็นทหารม้าหรือแค่ทหารเกณฑ์แต่พลังม้าแต่เขาอึดโอ้โหคืออยากรู้ว่าเป็นเพราะสุขภาพร่างกายด้วยความเป็นหนุ่มเป็นแน่นหรือเพราะบอสกินยงกินยาอะไรไม่หรือว่าเขาไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วมันแบบข้างในมีแต่ผู้ชายมันเลยไม่รู้จะระบายที่ไหนหรอแต่พอออกมาก็จัดเต็มอายุ23เท่านั้นนะแล้วบางคนบอกว่าน้องพลอยเจอแบบนี้เป็นไงปิดฉากความรักเลยป่ะน้องพลอยบอกไม่นะเปิดใจเปิดใจแต่ขอให้เป็นคนดีแล้วอย่าโกหกกันอันนี้เขาโกหกไงสารพัดเรื่องเลยคือบอกไม่มีแฟนแต่พอไปถึงปุ๊บเจอผู้หญิงนอนอยู่อีกคนนึงคือรับไม่ได้ที่เขามีผู้หญิงแต่ว่าเรื่องของการแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงอันนั้นก็รับไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ไหวเหมือนกันเธอบอกว่ามันเกินไปค่ะเป็นเรื่องแปลกๆจริงๆนะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนคือเป็นแฟนกันพอเข้าใจแต่พอเป็นแฟนกันแล้วเจอหนักขนาดเนี้ยแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยต้องออกมาประกาศให้รู้กันหน่อยนะฮะอันนึกย้อนวัยไปสิตอนที่คุณ22 23อ่ะคุณใช้แรงเยอะโอ๊ยแต่มันก็หลายสิบปีมาแล้วนะไม่ได้ขึ้นเออไม่อยากข่มหรอกปล่อยให้หนุ่มอุดรเขาจัดการไปก่อนนะฮะอันนี้โกหกอีกแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ